วัสดีค่ะสวัสดีครับ4โมงครึ่งแล้วนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันทางช่อง9 Mcode HD ช่อง30กับเรา2คนแอนแล้วก็ตะตะแล้วก็แอนก็มีอยู่กัน2คนแบบนี้บอกเลยนะครับว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะใครนะครับที่ไม่เคยลองเลยพวกอาหารสีดำๆค่ะเฮ้ยจริงๆแล้วอาหารดำมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดคือหลายคนเนี่ยนะเขาพูดถึงสีดำแล้วเขากลัวครับเขามีความถือบางอย่างแต่จริงเชื่อไหมฮะว่าอาหารดำมันมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นง่าดำองุ่นดำไก่ดำอะไรดำๆมากมายเฉากล้วยดำไหมหลายคนบอกว่าเราจะมาไหว้ราหูหรือเปล่า เอาแต่ไม่ใช่มันมีประโยชน์จริงๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้เจาะเข้าไปเลยว่ามันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แน่นอนอย่างแรกใส่ชุดดำมาดูครับคุณโอ้โหสเลนเดอร์เชงกระเดะอย่างเสียอยู่กระตะไงเขาเลยดูตัวเล็กไงเพราะฉะนั้นความดำเนี่ยบางทีแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดนะครับโดยเฉพาะอาหารสีดำเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอาหารสีดำมีอะไรบ้างที่มีประโยชน์ในช่วงของเปิดสโมสรกันเลยครับร่วมสุขภาพดีโดยเข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับกับสสสและตอนนี้ผมกับพี่แอนนะครับก็นั่งอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณีอาจหาญณรงค์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือที่อยู่ตรงหน้าเราทั้ง3คนเนี่ยทุกอย่างคุณผู้ชมดูนะครับดำหมดเลยมีสคริปต์ผมอย่างเดียวที่ขาวอะไรบ้างฮะอาจารย์แนะนำทีละอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมีองุ่นดำนะคะองุ่นดำนี่ก็จะมีสารแอนโทไซยานินที่มีประโยชน์ครับไก่ดำแล้วก็มีไก่ดำก็จะมีโปรตีนสูงไขมันต่ำและมีธาตุเหล็กสูงมากกว่าไก่ทั่วไปใช่ค่ะครับคืออันนี้มันเป็นไก่ที่ดำโดยกำเนิดไหมฮะหรือว่าเราต้องมาทำให้มันดำเป็นไก่ดำเป็นพันไก่ดำค่ะโอ้ครับนี่ก็ไม่ได้ย้อมสีนะไม่ได้ย้อมค่ะครับค่ะก็ดำถึงกระดูกเลยนะคะถ้าพันธุ์ที่แท้ๆนะคะค่ะพี่แอนเดี๋ยวก็ฉีกกินเลยครับอ่ะไปอะไรต่อฮะสปาเกตตี้สปาเกตตี้ดำนี้ก็ได้จากการใช้น้ำหมึกของปลาหมึกนั่นเองนะคะมาทำผสมกับแป้งสาลีแล้วก็จะได้คุณประโยชน์จากน้ำหมึกของปลาหมึกเนี่ยน้ำหมึกของปลาหมึกก็มีประโยชน์แล้วครับใช่ค่ะอ๋อมันช่วยยังไงฮะน้ำหมึกของปลาหมึกเนี่ยช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเคลื่อนตัวของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีสารที่ทำให้ทานแล้วมีความสุขครับนะคะมีหน้าเห็นหลายคนชอบกินสปาเกตตี้สีดำมากคราวนี้เฉาก๊วยเฉาก๊วยเฉาก๊วยนี่ก็เป็นสารที่เราสกัดมาจากต้นหญ้านะคะแล้วก็มาต้มแล้วมันก็มีสารที่ออกมาสีดำๆเขียวๆตรงนี้ก็เป็นยาเย็นนะคะช่วยในเรื่องของการดับร้อนแก้ร้อนในแก้ร้อนในค่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนี่ก็จะมีในเรื่องของสารแอนโทไซยานินที่ช่วยทำให้เรื่องลดไขมันในเส้นเลือดนะคะทำให้เส้นเลือดนี่แข็งแรงแล้วก็ยังมีเส้นใยที่สูงนะคะแล้วก็ทำให้ระดับของน้ำตาลในกระแสเลือดนี่คงที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคือกินข้าวเหนียวดำเนี่ยดีกว่ากินข้าวเหนียวขาวใช่ค่ะมันจะช่วยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ใช่ค่ะแต่ก็อย่ากินเยอะเกินไปใช่ค่ะเดี๋ยวจะนอนแล้วไม่ตื่นเลยคราวนี้พริกไทยดำส่วนพริกไทยดำนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนผมชอบมากค่ะก็ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับลมในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยมาถึงนี่นะถั่วดำถั่วดำนะคะก็มีคุณประโยชน์มากเลยและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมนะคะก็ในเรื่องของการป้องกันเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงนะคะสุดท้ายงาดำนะงาดำนี่ก็ทำใหระบบการย่อยต่างๆดีขึ้นแล้วก็ช่วยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะค่ะได้ดีแล้วก็ในงาดำเองก็ยังมีแคลเซียมมากมีแร่ธาตุอื่นๆวิตามิน B ต่างๆที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมสงสัยนิดนึงมันมีอีกตัวนึงBlackberry มันก็สีดำเหมือนกันแบล็คเบอร์รี่นี่ช่วยอะไรฮะตรงนี้แบล็คเบอร์รี่ก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยดีนะคะครับช่วยการทำงานของคอลลาเจนในร่างกายทำให้ชะลอวัยริ้วรอยก็ลดลงคือเวลาเราฟังคนคุยบอกคุยเวลาทานอาหารทานผักผลไม้ควรทานหลายๆสีไม่ค่อยมีคนพูดถึงสีดำจริงคือคุณละคนส่วนใหญ่ละเลยมันไปก็อาหารที่มีสีเนี่ยมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นเลยรวมถึงสีดำด้วยรวมถึงสีดำด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่สีดำอย่างเดียวนะคะเราต้องทานสีอื่นๆอย่างเช่นสีเขียวสีส้มนะคะคือกำลังจะถามเลยว่าคือเราก็เอาสีดำไปแทรกในผักใบเขียวในผลไม้สีอื่นๆอาหารชนิดอื่นๆให้มันหลากหลายแต่ให้มีสีดำเป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วยใช่ค่ะในแต่ละวันก็ควรทานอาหารให้ครบทั้ง5สีจะเป็นดีที่สุดนะคะเพราะอาหารแต่ละสีจะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันมันมีข้อจำกัดอะไรไหมครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าทั้งมื้อมีแต่สีดำหมดเลยก็ฉันชอบสีดำชุดฉันก็ใส่สีดำ อาหารฉันก็จะกินสีดำแต่ฉันไม่ใช่คนใจดำนะ อย่างเงี้ยมันมีข้อจำกัดอะไรไหมครับมันก็ทำให้อาหารมันไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะ
แต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์ของอาหารแต่ละสีเนี่ยมันก็จะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นสีส้มในแครอทก็จะมีเบต้าแคโรทีนซึ่งให้ประโยชน์ในเรื่องของในการเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะมันก็มันแตกต่างกับสีดำจริงๆถ้าเราเจาะลงไปอย่างองุ่นมันก็มีหลายสีองุ่นเขียวองุ่นม่วงองุ่นดำมันต่างกันไหมคะกับแตกต่างกันค่ะแต่ภายในเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่จะมีน้ำตาลเหมือนกันถูกไหมคะค่ะแต่ภายนอกในเรื่องของเปลือกตรงนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันในผู้สูงอายุตัวนี้จะมีมากกว่าใช่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอะไรนะครับแอนโทไซยานีนะแอนโทไซยานีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารสีดำครับผมดังนั้นแสดงอาหารสีดำส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ใช่ค่ะจริงๆอีกอย่างนึงที่สีดำโกโก้ไงอันนั้นเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวนะกินแล้วหวานใช่ค่ะแสดงว่าไม่ใช่ว่าอาหารสีดำแล้วมันจะมีน้ำตาลน้อยเสมอไปใช่ไม่เกี่ยวบางอย่างอาหารสีดำก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันใช่ค่ะนะแล้วถ้าแบบเป็นคนท้องคนป่วยมันมีอาหารประเภทไหนที่เหมาะกับเขาไหมฮะจะเกี่ยวข้องกับสีดำอะไรเงี้ยคนท้องเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไก่ดำนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนท้องมากเนื่องจากว่าในไก่ดำเนี่ยจะมีไขมันต่ำโปรตีนสูงและมีธาตุเหล็กสูงมันก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่เนี่ยคนท้องได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอก็ทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้ครับค่ะเคยเห็นคนจีนที่บ้านเนี่ยแหละนะคะสมัยก่อนนี่จะต้องมีการตุ๋นไก่ดำไก่ขาวไม่ได้นะต้องเป็นไก่ดำตามสูตรตามตำรับแต่ว่าพี่แอนกินตั้งแต่เด็กๆใช่เคยทานตอนเด็กๆเวลาแบบมาม่าบอกว่าจะต้องโป้นะต้องเป็นตุ๋นไก่ดำนะใช่ค่ะคือมันมีความพิเศษกว่าไก่ทั่วไปใช่ค่ะครับอ่ะความพิเศษเรื่องของดำหรืออาหารดำของเรายังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเพราะแน่นอนว่าต่อให้มันมีคุณประโยชน์มีสรรพคุณมากมายแต่มันก็มีข้อจำกัดกินมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมรายการสโมสรสุขภาพและ Mcot Trip ชวนคุณเที่ยวหน้าฝนกับกินดีอยู่ดีวิถีสุโขทัยครั้งที่2สักการะพระอัจฉนาวัดสีชุมและขอพรศาลแม่ย่าสนุกกับการปลูกข้าวนาโยนเก็บไข่นกกระทาในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชิมเมลอนแบบหวานกรอบจากสุโขทัยเมลอนฟาร์มเวิร์กช็อปทำสังคโลกและเยี่ยมชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาพิเศษสูตรให้คุณได้ใส่ชุดไทยเที่ยวตลาดย้อนยุคริมโยมก่งไกรลาดออกเดินทาง 4-6 สิงหาคมสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะกลับมาติดตามกันต่อสโมสรสุขภาพนะคะว่ากันถึงเรื่องของดำนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันคือเรื่องของถ่านดำของดำที่เขาเอามาผสมอาหารครับนะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือยังไงไหมคะอาจารย์ในผงถ่านดำเนี้ยก็ส่วนใหญ่เขาทำมาจากผงของถ่านไม้ไผ่แล้วก็จากเปลือกของผลมะพร้าวนะคะไปเผาไฟแล้วเอาถ่านนั้นมาใช้มีประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายสารพิษขับสารพิษหรือสารพิษแล้วก็สารเคมีที่อยู่ในร่างกายแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยเดี๋ยวนี้คือหลายๆอย่างมันจะมีติดเลยว่าเป็นชาโคลก็คือตัวนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเคยไปกินขนมปังแล้วมันแบบเป็นขนมปังชาโคเบรดก็อร่อยดีนะครับแต่มันจะสักๆนิดนึงใช่ค่ะแล้วพอตื่นเช้ามาตอนผมถ่ายผมปวดท้องมากแล้วพอถ่ายออกมาเนี่ยผมเห็นเลยว่าในอุจจาระเนี่ยมันจะมีแบบว่าผงดำๆออกมาเต็มไปหมดเลยใช่อันนี้นี่ดีไม่ดียังไงครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นข้อดีค่ะของคุณสมบัติของถ่านผงถ่านนะคะช่วยขับสารพิษนะคะแต่เราก็ไม่ควรจะทานบ่อยเกินไปเพราะถ้าทานบ่อยเกินไปมันอาจจะขับมากเกินไปทำให้สารอาหารของเราเนี่ยถูกขับออกมาได้ด้วยไอ้ผงถ่านที่เขาทอผสมอาหารนี่มันใช่ถ่านเดียวกับที่เรากินยาที่มันเป็นเม็ดคาร์บอนเวลาเราดูดซับสารพิษอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะอาจจะทางไอ้คาร์บอนที่เป็นเม็ดเนี่ยอาจจะไปทำให้โมเลกุลที่เล็กลงแล้วก็คุณสมบัติดีกว่าทางด้านมันเป็นเกรดทางด้านยากับเกรดทางด้านอาหารค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าก็คล้ายกันค่ะดังนั้นที่เขาบอกว่าเวลาไอ้ทานคาร์บอนที่เป็นตัวดูดซับอาหารอย่ากินยาเพราะมันจะดูดทุกอย่างแล้วถ่ายออกมาก็คือกินได้บ้างแต่อย่ากินบ่อยเกินไปมันจะขับทุกอย่างออกมาครับแล้วมีอาหารสีดำชนิดไหนทั้งที่แปรรูปและไม่แปรรูปที่ทานได้บ่อยๆบ้างไหมครับทานได้บ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นงาดำนะคะก็สามารถทานได้บ่อยๆเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคนบอกว่าอยากผมสวยผมเยอะต้องกินงาดำจริงป่ะใช่ค่ะก็มันไปช่วยเรื่องผมคือถ้าเป็นงาดำนี่ผมดกดำแล้วก็รักผมแข็งแรงครับคือที่อาจารย์บอกนี่ถ้าเป็นงาดำนี่กินได้เกือบทุกมื้อกินได้เกือบทุกมื้อใช่ค่ะครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่กินได้บ่อยๆอย่างองุ่นอย่างเงี้ยครับองุ่นก็จะมีความหวานองุ่นก็มีความหวานในเรื่องของน้ำตาลนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะไม่ดีนักนะคะค่ะคนที่ควบคุมน้ำหนักแล้วเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไก่หลายคนเขาจะคนที่ออก
ออกกำลังกายเขาจะเลือกทานอกไก่มันไม่อ้วนไขมันกลับแต่ยิ่งไก่ดำมันยิ่งโปรตีนสูงใช่ค่ะถ้าเหล็กสูงอกไก่ดำเลยเหรออกไก่ดำคืออกไก่ขาวนะกินบ่อยๆก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะนี่กินอกไก่ดำเลยเหรอมันน่าจะมีอะไรที่มันเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายใช่ค่ะเพราะมีธาตุเหล็กสูงด้วยนะคะธาตุเหล็กก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเม็ดเลือดนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่พี่แต่หาซื้อยากไงสุดท้ายเนื่องจากเวลาของเรามีน้อยนะครับอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครับว่าอาหารที่สกัดจากพวกอาหารสีดำมีอะไรตัวไหนที่แนะนำคุณผู้ชมบ้างครับที่แนะนำเนี้ยนะคะเราก็จะมีพวกข้าวนะคะที่เราปกติเรารับประทานข้าวกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเราก็ควรเลือกข้าวที่มีสีดำเพราะเนื่องจากมีสารแอนโทไซยานีนแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็มีกากใยที่สูงแล้วก็อาหารไอ้ข้าวที่มีสีดำเนี้ยเราก็สามารถรับประทานได้บ่อยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยเอามาผสมกันพวกข้าวหอมนิลพวกไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็การที่จะทานอาหารสีดำเนี้ยข้อบ่งชี้ที่ไม่ควรทานเลยก็คือคนที่มีภาวะการป่วยด้วยโรคกระเพาะและลำไส้นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารผ่าตัดเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเวลาถ่ายออกมาจะมีอุจจาระสีดำใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราทานใช่จะทานอาหารสีดำปั๊บมันก็ถ่ายเป็นสีดำเพราะนั้นทำให้การประเมินภาวะผู้ป่วยเนี่ยผิดพลาดได้บางทีมันเลือดออกในกระเพาะถ่ายมามันจะดำอยู่แล้วมันปนกันไม่รู้มีแค่กลุ่มนี้ที่ไม่ควรรับประทานอาหารสีดำแล้วก็เด็กด้วยนะคะในทารกและเด็กก็เพราะว่าอาหารพวกนี้ก็จะอาจจะมีเส้นใยที่หยาบแล้วก็ระบบการย่อยของเด็กก็ยังไม่ดีพอค่ะแล้วก็ในเรื่องของถั่วดำนะคะบางคนว่าถั่วดำเป็นอาหารสีดำที่ดีแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีภาวะเป็นโรคเกาต์เนื่องจากมันมีสารพิวรีนสูงนั่นเองเอาเป็นว่าอย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันใช่ค่ะครับเสียดายเวลาของเรามีน้อยครับอาจารย์ขอบคุณมากที่มาแนะนำสิ่งดีๆวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับยินดีค่ะยินดีค่ะอย่ามองข้ามนะคนมองเป็นสีสันสดใสอาหารดำก็มีประโยชน์แล้ววันนี้เราก็นำเสนอให้ผู้ชมได้ติดตามกันแล้วนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันต่อค่ะมากันในช่วงของ Health Market นะครับแน่นอนว่าเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอยู่เสมอเพื่อเรื่องของสุขภาพและวันนี้บอกเลยนะครับว่าใครที่รู้สึกว่ากระดูกกระเดี่ยวผิวพรรณมันไม่ค่อยจะดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องมีตัวช่วยตัวนี้นะครับก็แนะนำอีกครั้งนึงกับสาวสวยที่ให้เกียรติในรายการของเราอีกครั้งนะครับคุณหมิงชาลิสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวไทยที่สวยไม่ส่างแต่เราจะไม่บอกว่าปีไหนแค่ตกลงกันแล้ว10กว่าปีเองเนาะสิบกว่าด้วยค่ะมันต้องกว่าด้วยแต่จริงๆพอเราแบบแก่ตัวลงเนี่ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดอายุแล้วเรายังดูแลตัวเองได้ขนาดนี้เราก็ภูมิใจนะมันก็กล้าพูดมันก็กล้าพูดนะคะว่าตอนนี้ก็30กว่าแล้วแต่ต้องบอกว่าก่อนที่มันจะมาดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะพอสมควรเพราะว่าคือมันต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงในที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เป็นหรอกเรายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ระมัดระวังนะคะแต่พอมันเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกโรคต่างๆความแก่เนี่ยมันมาเยือนแบบพอมันมาเหยียบความแก่มาเหยียบหน้าเราปุ๊บเนี่ยมันจะแก่ไปเลยนะมันจะย่ำเลยแหละมันจะย่ำยีเรามากเลยนะมันฟังดูโหดร้ายมากเลยอ่ะความแก่มาเหยียบหน้าเลยดึงก่อนดึงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจอพี่ๆที่เขาบอกเฮ้ยระวังนะเลข3เนี่ยมันเป็นตัวอันตรายมากเวลามันเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นยากคือเอาง่ายว่าอันนี้กับตัวเองเลยคือเมื่อก่อนเล่นกีฬาเจ็บเจิบอะไรปั๊บเดียวหายทุกวันนี้เนี่ย6เดือนยังไม่หายยังเจ็บอยู่เลยพวกเอ็นพวกกระดูกอ่ะเอาง่ายค่ะขนาดกดสิวอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายละครทุกวันกดสิวเนี่ยสมมติกดวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยลอยจางแล้วอะหน้ามันฟื้นเร็วอะมันฟื้นเร็วมากแต่ปัจจุบันเดือนนึงมันยังไม่จางเลยค่ะมันอยู่ทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือประเด็นนี้เราเกิดปัญหาคือหมิงทำงานทุกวันทำพิธีกรทำละครเนี่ยมันอยู่หน้ากล้องคือบางทีเราเจอตัวต่อตัวเนี่ยมันไม่รู้สึกแต่พอเจอหน้ากล้องเนี่ยลอยต่างๆที่มันมีหรือว่าตีนการ่องน้ำหมากมันขึ้นมาเนี่ยเวลามันถ่ายละครเนี่ยเราก็ยังอยากเล่นแบบไม่บทแม่เนาะเราก็ยังอยากเล่นแบบคือกล้องยุคนี้มันชัดเกินอ่ะมันชัดด้วยมัน 4K อ่ะแล้วพอทีนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นปัญหาเห็นปัญหาไม่พอเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องผิวเป็นเรื่องของกระดูกด้วยกระดูกมิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการใส่รองเท้าส้นสูงเพราะมิงใส่มา13ปีคือใส่แบบสูงๆเลย5นิ้ว6นิ้วว่า13ปีมันเป็นอะไรที่มันสะสมเกิดจากอะไรเพราะว่าเวลาเรายืนบนรองเท้าส้นสูงเนี่ยนะคะกระดูกแต่ละข้อตาม
ไขสันหลังแล้วเนี่ยมันรับน้ำหนักที่มันเยอะจนเกินไปรวมไปถึงข้อเข่าข้อเท้ากระดูกสันหลังอะไรเงี้ยมันรับน้ำหนักเยอะมากมากกว่าคนที่แสนเท้าแตกนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยมีก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังปวดคอปวดเข่าปวดเข่าถึงขั้นแบบถ้านั่งอย่างเงี้ยแล้วลุกอ่ะสมมติเป็นนั่งไปดูหนังอย่างเงี้ยขึ้นลุกขึ้นมานี่คือเจ็บเดินไม่ได้เลยนะคือเจ็บจริงๆมันรู้สึกแบบเข่ามันขาดอ่ะคือถ้าคนแก่จะรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่แก่ขนาดเข่าขาดอ่ะทำไมเราเป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมาตรวจสอบพฤติกรรมเราเป็นจากการใส่รองเท้าส้นสูงเสร็จปุ๊บหมิงก็เลยไปทานแคลเซียมเพราะว่ากระดูกนี่คนก็บอกแคลเซียมแคลเซียมกระดูกอ้าวเราก็กินแคลเซียมอ้าวไม่เห็นจะได้ผลเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไปศึกษาคนกินแคลเซียมเยอะกลัวเป็นกระดูกงอกอีกต่างหากคือมันก็อันตรายไปด้วยนะคะคนเรามันเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเรากินอะไรสุ่ม 4 สุ่ม 5ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลยปรึกษาเลยคนที่เชี่ยวชาญรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาบอกให้ทานคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยหมิงก็บอกว่าคอลลาเจนเนี่ยนะมันจะช่วยเรื่องกระดูกได้อะไรเงี้ยเขาบอกคอลลาเจนเนี่ยมีอยู่ในทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผมลูกตาเล็บแล้วก็ผิวพันธุ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงในกระดูกในกระดูกมีตรงไหนคือมีตามข้อต่อข้อต่อข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยตามจอยที่มันขยับได้เนี่ยมันคือมีน้ำหล่อเลี้ยงนั่นคือคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาตั้งแต่เราเกิดจนถึงอายุ25พอเราอายุ25มันจะผลิตแบบถดถอยพอถดถอยปุ๊บมันเลยทำให้คนแก่เนี่ยต้องไปฉีดเจลเข้าหัวเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเพราะคอลลาเจนมันจางลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีการเติมเต็มพอเติมเต็มปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมิงก็โชคดีได้มาเจอคอลลาเจนที่สกัด 100% นั่นคือคอลลาเฮลนั่นเองค่ะค่ะคือในท้องตลาดตอนนี้มันมีเยอะมากตรงๆพูดถึงคอลลาเจนเราได้ยินกันจนเบื่อจนไม่รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีเอาตรงๆถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราไม่มีทางรู้เลยนะคือเราจะเลือกยังไงไงเมื่อก่อนก็ไม่รู้แล้วก็ไปหลงทานตัวที่ผสมแป้งและผสมน้ำตาลน้ำหนักขึ้นไป5-8 โลคือแรกเราก็รู้สึกผิวพรรณมันดูเต่งใช่แต่มันเต่งไงพี่ใช้คำว่าเต่งนะไม่ใช่เปล่งนะมันเต่งเลยคือคนสังเกตดิคนอ้วนเนี่ยจะดูขาวเพราะมันเต่งพองเสร็จปุ๊บแต่จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกจะทานคอลลาเจนนะคะต้องทานคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนสกัด 100% ครับ 100% ดียังไงคือเขาไม่ผสมแป้งและผสมน้ำตาลนะคะเลือกไงนี่เวลาเราดูนะคะคืออันนี้คือน้ำเปล่าเวลาเราทานคอลลาเจนที่สกัด 100% เนี่ยเวลาใส่ลงไปในน้ำเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะสัดดูสิคะเนี่ยตกลงไปเลยเนาะเขายกให้กล้องดูนะครับเขากระจายเลยเห็นแล้วเขาละลายเลยเห็นไหมคะครับนี่คือน้ำอุณหภูมิห้องนะไม่ต้องคนด้วยไม่ต้องเป็นน้ำร้อนไม่ต้องเป็นน้ำอะไรเลยเนาะคือน้ำร้อนก็ได้จริงๆแล้วคอลลาเฮลเนี่ยนะคะทานได้กับอาหารทุกประเภทแล้วก็น้ำดื่มทุกอุณหภูมิครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นผมเห็นเขาชอบตักใส่กงใส่แกงใส่อะไรเงี้ยได้ได้เหมือนกันหมดมิงก็ทานกับข้าวต้มทานกับโจ๊กคือไหนๆจะกินข้าวอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเลยทานกับแกงเลียงน้ำสลัดโยเกิร์ตอย่างเงี้ยมิงใส่หมดเลยค่ะเป็นผู้หญิงมีความหลากหลายมากใช่ความหลากหลายใช่ไหมคือมันจะได้ไม่เบื่อไงเพราะบางทีคนเราเนี่ยทานอาหารเสริมมันจะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันที่มันน่าเบื่อแต่เนี้ยเราทานแล้วเราก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ผิวพรรณนะคะพอหมิงทานเห็นผลนั่นคือเรื่องของการใส่รองเท้าส้นสูงกลับมาใส่ได้เหมือนเดิมผิวพรรณดีขึ้นเลยคือริ้วรอยต่างๆมันดีขึ้นนะคะก็เลยแนะนำคุณแม่อย่างคุณแม่เนี่ย60แล้วก็เป็นคนแก่นั่นแหละคนอายุนะคะจากฝ้าที่ฮอร์โมนไม่ผลิตคุณแม่ก็หน้าสดใสขึ้นคือต้องบอกว่าคอลลาเจนไม่ได้ไปทำให้ฝ้าหายนะเพราะมีคนหลายคนพอหมิงพูดไปแล้วบอกทำไมฝ้าหายหรอเปล่าแต่พอเขาไปเติมเต็มให้ผิวเราเนี่ยมันเต่งตึงขึ้นพวกฝ้าต่างๆมันเลยจางลงมันเลยดูลดลงอัตโนมัตินะแบบนี้เอาง่ายคิดสภาพเหมือนฟองน้ำที่ล้างจานพอเราไปทำให้เขาฟูอ่ะเขาก็จะเต่งตึงฟูขึ้นมาเข้าใจไหมเหมือนหน้าเราฟูเหมือนหน้าเราใหม่ต้องกินขนาดไหนเพราะมันมีคนบอกว่าคอลลาเจนมันดูดซึมได้ร่างกายเราดูดซึมได้ไม่มากพอได้10กรัมต่อวันได้แค่นั้นเองแล้วมันจะต้องกินประมาณสักเท่าไหร่ต่อวันสำหรับคอลลาเฮลนะคะเขาจะมีช้อนตวงมาแบบนี้1ช้อนตวงประมาณ 4.5 กรัมร่างกายคนเราก็จะดูดซึมได้ประมาณแค่2ช้อนคือไม่ต้องทานเกินกว่านี้เพราะว่ามันก็จะขับออกทางการขับถ่ายเกินกว่านี้เปลืองค่ะเปลืองพอคุณแม่ทานคุณแม่ก็ผิวดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการเดินคุณแม่เริ่มตอนแรกก็เดินแบบบันได10ขั้นที่บ้านก็เริ่มปวดเข่าปัจจุบันนี้แบบเดินปลอเลยแล้วก็คุณยายเนี่ยเดินแบบเมื่อก่อนเดินไม่ค่อยดีละปัจจุบันนี้ไปออกกำลังกายได้แล้วก็ไปเที่ยวเล่นได้สบายมากเลยก็อยู่ด้วยกันทำกับข้าวกันทั้งบ้านกินด้วยกันลาดด้วยแกงด้วยกันเวลาจะใส่ทีก็นั่งคิดกินกันกี่คนเนี่ย3คนคนละ2ช้อนครึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนสมมติถ้าทานอย่างนั้นเนี่ยเราต้องแยกมาเป็นถ้วยของเราแล้วค่อยใส่ในถ้วยของเราจ
ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเราทานในปริมาณที่ถูกต้องหรือเปล่าค่ะแต่มาทั้งทีต้องมีโปรให้หน่อยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแต่ว่าขอจำกัดสายที่30สายแรกนะคะที่โทรมาที่1577นะคะเราจะส่งฟรีเลยทั่วประเทศนะคะวันนี้ราคาปกติของคอลลาเฮล 3,000 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,190 บาทแต่ว่าถ้าใครนะคะโทรมาให้ทันในรายการนี้ต้องโทรมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะใน20สายแรกนะคะหมิงจะแถมให้ไปอีก1กระป๋องด้วยกันนะคะกลายเป็นจาก 6,000 เหลือเพียง 2,190 บาทตกวันนึงไม่ถึง30บาททั้งมือในมือหมิงเนี่ยเซตนี้ทานได้2เดือนนะคะรีบโทรกันเข้ามาจำกัดสายที่30สายแรกเท่านั้นนะคะแต่ว่าขอย้ำอีกทีนึงว่าต้องโทรมาให้ทันก่อนจบรายการนี้เท่านั้นครับก็ลองดูไม่เสียหายสำหรับหลายคนที่อยากสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณคุณหมิงชลิษาอีกครั้งนึงที่มาขอบคุณค่ะมอบสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้กับรายการของเราครับค่ะนะเรื่องของสุขภาพที่ดีเราสามารถเลือกได้นะคะส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ